นี่คือผู้ร่วมรายการของเรานายเบรกนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณมากๆด้วยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับกับเกสต์พิเศษนะครับที่มาเยี่ยมพวกเราชาวแฮปปี้ไทม์อุดรธานีของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับนั่นคือน้องนนทนนท์นะฮะหรือว่านนท์จาก The Voice นั่นเองครับสวัสดีนนท์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวแฮปปี้ไทม์ครับผมนนทนนท์ครับครับผมนนท์นี่เป็นครั้งแรกที่มาอุดรเลยหรือเปล่าครั้งแรกครับรู้สึกไงบ้างครับมาอุดรรู้สึกไงบ้างจริงๆเมื่อเช้าก็ได้มีการทักทายไปแล้วครับก็ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวอุดรแล้วก็ได้สัมผัสมาก็รู้สึกว่าชาวอุดรน่ารักมากๆครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆขอบคุณมากๆครับมาอุดรครั้งนี้ได้แบบซึมซับภาษาอีสานบ้างไหมซึมซับภาษาอีสานต้องว่าจริงผมเป็นคนใต้ครับแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้มาฝั่งอีสานมากครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกๆก็จะพยายามซึมซับกลับไปครับอือฮึใช่ครับผมนะฮะมาพูดคุยกันถึงซิงเกิลล่าสุดของนนท์บ้างดีกว่านะครับที่ปล่อยมาเพลงไม่สนิทนั่นเองครับผมกำลังเปิดคลออยู่ตอนนี้ด้วยครับเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองให้ครับเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องให้จริงต้องขอบคุณพี่ฟันครับแล้วก็พี่แพรแล้วก็ทีมงานจากไอแอมทุกคนครับใช่ครับผมเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเพลงนี้พูดถึงกับอะไรเพลงนี้น่าจะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของโมเมนต์ของคนที่แอบรักเพื่อนซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยเป็นแล้วก็หนึ่งในนั้นคือผมแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากบอกเล่าเรื่องที่เราเคยรู้สึกซึ่งโมเมนต์เนี้ยก็มันก็จะพูดถึงความรู้สึกที่ว่าเราชอบมากแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเรามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันอย่างเงี้ยครับก็ประมาณว่าถ้าบอกไปกลัวแบบมองหน้ากันไม่ติดอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในเรื่องราวของการใช้เวลาอัดนานไหมครับเพลงนี้ใช้เวลาอัดนานไหมใช้เวลา2วันเต็มครับประมาณ48ชั่วโมงก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ออกมาครับแต่ว่าเราก็ยังมือใหม่อยู่ซึ่งซิงเกิลตัวนี้เป็นซิงเกิลแรกที่เราเข้ามาทำงานในฐานะศิลปินครั้งแรกครับแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็ได้มีบทบาทเข้ามาเยอะขึ้นก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปแต่ว่าเต็มที่มากๆสำหรับซิงเกิลตัวนี้ครับครับผมแล้วก็เพลงนี้เป็นแนวไหนฮะเพลงนี้เป็นแนวไหนก็น่าจะอยู่เป็นป๊อปครับเป็นป๊อปซึ่งก็เป็นแนวถนัดของนนท์ด้วยใช่ไหมเป็นแนวถนัดไหมจริงผมรู้สึกผมชอบเพลงหลายๆแนวครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราถนัดแนวไหนจริงๆแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เพลงมันผมเปรียบเพลงมันเหมือนนิทานแล้วเราสนุกทุกครั้งที่เราได้เปิดอ่านแล้วเราอินไปกับมันเราทำตามมันอย่างเงี้ยครับก็คือแต่ละครั้งที่ได้โจทย์มาเพลงนี่แบบเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเหมือนกับการท้าทายไปในตัวประมาณนั้นแต่ถ้าแบบถามว่าท่านหนักสุดนะก็คงน่าจะเป็นลูกทุ่งครับใช่แต่ว่าใครที่ได้ดู The Voice ทุกคนจะเห็นนะฮะครับผมนนท์ได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างกับการทำเพลงนี้ฮะนอกจากเสียงร้องส่วนร่วมอะไรบ้างจริงๆเนื้อหาของเพลงนี้ครับผมเป็นคนจำกัดความเองว่าเราอยากพูดเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วผมอยากบอกเล่าถึงเรื่องที่ผมเคยรู้สึกมาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกซึ่งจะให้อายุ17ปีเนี่ยมาพูดถึงเรื่องผ่าดงกระสุนมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะผมก็รู้สึกว่ามันคงจะมีเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเล่าไปแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนเข้าใจซึ่งก็ผลตอบรับก็ออกมาดีครับมีหลายๆคนเข้าใจในเพลงนี้แล้วก็อินไปกับมันก็เป็นสุขมากๆครับนะครับผมแล้วก็เพลงนี้มีส่วนร่วมในการดีไซน์เสียงร้องเองเลยหรือเปล่าเพลงนี้ใช่ครับก็ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยแล้วก็แต่ว่าต้องขอบคุณพี่ฟันด้วยที่ดูแลตลอดทุกขั้นตอนครับแล้วก็ทีมไอแอมครับใช่ครับผมมาคุยกันถึง MV บ้างดีกว่าครับผมกับ MV เพลงนี้ก็ได้น้องการชุนทวัฒน์มาแสดง MV ด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ฮอร์โมนไปมาพูดนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับพูดถึงการถ่ายทำนิดนึงการถ่ายทำเป็นไงบ้างเราตื่นเช้ากันมากครับแล้วก็ช่วงเวลากี่โมงเอ่ยที่ว่าเช้าเนี่ยผมตื่นประมาณ4:00ครับวันนั้นผมตื่น4:00เพราะว่าผมต้องไปถ่ายเช้าแล้วเราก็มีโปรแกรมอะไรเยอะมากซึ่งสถานที่เดียวแล้วก็แต่ว่าเราใช้เวลากันเยอะมากแล้วก็ในฉากนึงที่เห็นนะครับจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานถ่ายแล้วก็ตัวของนักแสดงด้วยว่าจะเป็นพี่การพี่พิมพ์พี่มาแล้วก็หลายๆท่านนะครับทุกคนเต็มที่มากๆอย่างฉากที่จะมีฉากนึงที่กระแทกหน้ากระแทกกระจกอ๋อกระจกกระแทกฟุตบอลใช่ไหมฮะครับคือด้วยคุณสมบัติตัวผมในฉากก็จะมีฉากที่เราโดนลูกบอลอัดซึ่งรู้สึกว่าเราโดนอัดไปแค่16ครั้งด้วยความที่16ครั้งแล้วหน้าเรายังต้องแบบโฟกัสกับกล้องครับรู้สึกว่างานแสดงมันเป็นงานที่ยากนะแต่ว่าพี่กันนะครับพี่กันแล้วก็ทีมงานนักแสดงหลายคนพยายามมากให้มันได้ช็อตที่ดีที่สุดให้มันเป็น4นาทีที่ดีที่สุดจาก24นาทีที่เราเอ้ย24ชั่วโมงที่เราถ่ายกันมาซึ่งขอบคุณพี่กันมากครับแล้วก็ฉากที่จริงๆต้องขอบคุณมากมันมีฉากนึงที่ว่าผมได้อยู่ด้วยหลังกล้องตอนนั้นจะเป็นฉากที่พี่กันหน้ากระแทกกระจกเพราะว่าโดนลูกบอลอัดไปใช่ไหมครับพี่กันกระแทกจนแบบตรงดั้งครับดั้งแดงมากดั้งแดงมากแล้วผมก็ทุกครั้งที่เขา
ซึ่งทุกครั้งที่เขาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมาแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเห็นว่าเขาทุ่มเทมากกว่าจะได้ MV ตัวนี้มาขอบคุณมากมากครับครับผมเรื่องราวของ MV เป็นประมาณไหนฮะครับเรื่องราวของ MV ก็จริงๆแล้วเราจะทำเหมือน Inception เล็กๆจริงๆคือเราก็จะสะท้อนในหลายๆมุมมาเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนเป็นแต่ว่าหลายๆคนน่าจะเป็นไม่เหมือนกันก็คือหลังจากที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยมันจะมีหลายๆคนที่แสดงมันจะมีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนก็จะบอกไปบางคนก็จะเนียนไปบางคนก็จะแต่ใน MV มันเหมือนกับกักๆไว้อยู่เอ๊ะเป็นความฝันหรือว่าเป็นเรื่องจริงอะไรเนี่ยจริงๆแล้วคือเราเหมือนกับจะทำตัวอย่างครับว่ายังไงแต่ว่าเพลงนี้ก็ยังเดินเรื่องหลักในของการที่เก็บเอาไว้ในใจหรือบอกไปซึ่งประโยชน์เนี้ยมันน่าจะบอกถึงมันจริงๆหลายๆคนก็น่าจะคิดมากเวลาที่เราแอบชอบใครครับบอกไปดีไหมบอกไปแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเราก็จะสะท้อนออกมาในภาพของความคิดที่หลายๆคนน่าจะเคยเป็นครับก็คือถ้าสมมติในกรณีนึงถ้าบอกออกไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่ไหมใช่ครับครับผมเอ็มวีเพลงนี้ถ่ายกันกี่วันฮะถ่ายหนึ่งวันเต็มหนึ่งวันเต็มเลยใช่ไหมแล้วก็พักน้อยมากครับถ่ายกันจนละลายเลยครับถ่ายกันจนละลายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวให้นนโชว์เสียงร้องสดๆท่อนมุกเพลงนี้ฟังกันหน่อยดีกว่านี่หลายๆคนเรียกร้องมาอยากฟังมากๆครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนโอเคครับเริ่มเลยฮะถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเธอจะรักฉันบ้างไหมไม่สนิทใจจะเป็นเพื่อนกันถ้าเธอรู้ว่าฉันรักเฝ้าแต่คิดไปจริงจังอยากให้เธอฟังคำว่ารักเธอถ้าเธอรู้แล้วไม่รักไม่เป็นเพื่อนกันเธออย่างนั้นคงต้องเงียบไปเก็บเอาไว้ในใจดีกว่าบอกไปประมาณนี้ครับโอ้โหนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับแค่ฟังนี่แบบขนลุกเลยอ่ะณจุดนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีก1ซิงเกิลที่ได้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยใช่มั้ยอ๋อครับอันนี้คือล่าสุดเลยใช่มั้ยล่าสุดมากๆครับภาพยนตร์เรื่องกาละครั้ง1จนถึงวันนี้ครับไปยังไงมาไงถึงได้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นี้ได้จริงๆต้องขอขอบคุณคุณรัฐครับจากโอสถสภาครับแล้วก็ที่ให้โอกาสเราได้ลองทำจริงๆช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมคิดพอดีว่าอยากลองทำเพลงประกอบละครหรือประกอบอะไรสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยที่เลือกผมให้ได้ลองทำอย่างนี้ดูซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าวันนั้นต้องบอกก่อนว่าผมไม่สบายด้วยแล้วก็แขนหักอะไรคือมันอะไรหลายๆอย่างมากครับจริงๆคือเราเต็มที่มากๆสำหรับงานนี้แล้วก็เวลาที่มันค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ว่าทำในที่ที่สุดก็จริงๆขอบคุณพี่ทีมงานมากๆที่ให้มันทำออกมาแล้วดีขนาดนี้ครับใช่ นี่คือเพลงใหม่ที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้ด้วยคือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือรักแท้ใช่ไหมครับครับผมเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามีการถ่ายมี MV ออกมาให้ชมแล้วด้วยครับมี MV ออกมาแล้วครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่พี่เป้อารักใช่ร่วมด้วยครับยากไหมครับเพลงนี้ยากไหมยากมากยากมากเพราะว่าจริงๆต้องขอนับถือพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าจริงๆคือในการทำงานเนี่ยคือเราต้องการสะท้อนออกมาคือเราไม่ใช่แค่ว่าร้องเพลงให้มันเพราะมากๆให้มันเพอร์เฟกต์มากๆแต่ว่าเราต้องการแค่สะท้อนออกมาว่าเป็นคนนึงที่สงสัยว่านี่คือความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แทนคนทั่วไปที่เราไม่ได้แบบร้องเลิศหรูอะไรมากเพียงแต่ว่าเราอยากบอกเล่าเราอยากถามด้วยว่าเออนี่คือรักแท้ใช่ไหมซึ่งมันค่อนข้างได้ความรู้สึกเท่าที่ผมฟังแล้วก็ลองปิดตาฟังดูซึ่งค่อนข้างเป็นสุขมากๆทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานมากหนังเรื่องนี้อยากให้ทุกท่านได้ลองไปชมกันครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับจะปล่อยออกมาให้แบบได้ฟังกันเต็มๆเมื่อไหร่เพลงนี้ตอนนี้ก็ปล่อยทาง YouTube แล้วครับแล้วก็สำหรับหนังก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้จะมาให้ทุกท่านชมแล้วครับฝากติดตามไว้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้นนท์นะครับฝากช่องทางการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตามผลงานของนนท์ด้วยว่าติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับก็ตอนนี้มีซิงเกิลออกมาแล้วชื่อเพลงว่าไม่สนิทนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ www.truemusic.com และทาง iTunes ครับแล้วก็หรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับก็ทางค่ายนะครับก็จะมีแฟนเพจนะฮะให้นะครับก็จะเป็น IAM SIAM Official นะครับหรือจะเป็น Twitter นะครับก็จะเป็น IAM_SIAM ครับส่วนก็ขอฝาก Instagram ส่วนตัวไว้ด้วยนะครับก็ TANON916 ครับเข้าไปติดตามกันได้ครับดูความเคลื่อนไหวได้ครับผมครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณนนท์มากๆเลยนะครับที่มาขอบคุณมากครับขอบคุณท่านพี่ทามครับครับผมครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาสัมภาษณ์สดๆกันแบบนี้อีกนะฮะควรด้วยครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับนนท์ครับขอบคุณครับ